เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องเป็นมิตรกับเทวดาด้วยกรณียเมตตาสูตรมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเทพรักษาเทวดาคุ้มครองโดยแก้วทาราฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับกรณียเมตตาสูตรใช้สวดก่อนนอนจะดีมากเพราะเทวดาจะคุ้มครองรักษาจะทำให้พระภูมิเจ้าที่และเทวดาทั้งหลายณที่แห่งนั้นเป็นมิตรและคุ้มครองรักษาให้นอนหลับสบายไม่มีสิ่งใดมารบกวนการที่จะทำให้มีเทวดามารักษาเพิ่มมากขึ้นนั้นจะต้องทำตนให้เป็นมิตรกับเทวดาให้เป็นที่รักของเทวดาซึ่งไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามเทวดาก็มีอยู่ในทุกหนแห่งฉะนั้นการแสดงความเป็นมิตรกับเทวดาในทุกๆสถานที่ย่อมทำให้เทวดาเกิดความรักใคร่และอยากเมตตาสงเคราะห์หนึ่งในวิธีผูกมิตรกับเทวดานั่นก็คือการสวดมนต์ซึ่งบทสวดมนต์ที่สวดให้กับเทวดาทั้งหลายเพื่อให้เทวดาและอมนุษย์เป็นมิตรเช่นบทกรณียเมตตาสูตรซึ่งเป็นการสวดโดยแผ่เมตตาไปในตัวกรณียเมตตาสูตรเป็นพุทธมนต์บทที่3ใน7ตำนานเป็นการประกาศเมตตาธรรมโดยใช้พุทธมนต์บทนี้สอนสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่มีรูปตลอดจนถึงเทพเทวาพูดผีทั้งปวงให้มีเมตตาซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนกันบทกรณียเมตตาสูตรนี้ถือได้ว่าเป็นพุทธมนต์ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแก่สาวกเพื่อป้องกันรักษาความปลอดภัยหากย่างกรายเข้าไปในเขตอันตรายโดยใช้เมตตาเป็นอาวุธตำนานของบทสวดกรณียเมตตาสูตรนั้นมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งใกล้จะเข้าพรรษาแล้วมีภิกษุจำนวนหนึ่งกราบทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อไปอยู่จำพรรษาในป่าลึกระหว่างนั้นเหล่าลูกเทวดาที่อาศัยอยู่ในป่าที่พระภิกษุจำพรรษาอยู่ต่างคิดว่าพระภิกษุอาจจะพักอยู่เพียงไม่นานจึงได้พากันลงมาอยู่บนพื้นดินเพื่อเป็นการถวายความเคารพแด่พระสงฆ์ต่อมาเมื่อรู้ว่าพระภิกษุจะจำพรรษาไปตลอดระยะ3เดือนเหล่าลูกเทวดาจึงหาทางขับไล่พระพอถ้าพระอยู่ต่อไปแล้วพวกตนจะต้องเดือดร้อนทำให้ต้องอยู่บนดินไปอีกนานรุกขเทวดาเหล่านี้จึงแกล้งเป็นผีมาหลอกหลอนภิกษุพระภิกษุเกิดความหวาดกลัวยิ่งจึงกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกราบทูลเรื่องราวให้ทราบพระพุทธเจ้าจึงให้โอวาทแก่ภิกษุว่าอาวุธที่จะป้องกันพูดผีคือความเมตตาพระองค์จึงทรงสวดกรณียเมตตาสูตรให้พระภิกษุสงฆ์ฟังแล้วให้นำกลับไปใช้ในป่านั้นอีกพระสงฆ์ได้สวดบทคาถานี้ทันทีที่เดินเข้าป่าและสวดทุกวันบรรดาเทวดาตลอดจนพูดผีที่อยู่ในบริเวณนั้นเมื่อได้ยินแล้วต่างก็มีจิตใจที่อ่อนโยนลงและได้ฟังบ่อยครั้งเข้าก็รักใคร่และเคารพในพระสงฆ์ไม่มาหลอกหลอนอีกกล่าวกันว่าพระภิกษุที่ออกธุดงค์ในป่าณขณะนั้นต่างเจริญธรรมสำเร็จอรหันตผลสำหรับบทกรณียเมตตาสูตรนี้หากใช้สวดก่อนนอนจะดีมากเพราะเทวดาจะคุ้มครองรักษาอีกทั้งหากไปพักค้างอ้างแรมในสถานที่ต่างๆแล้วเจริญบทสวดนี้จะทำให้พระภูมิเจ้าที่และเทวดาทั้งหลายณที่แห่งนั้นเป็นมิตรและคุ้มครองรักษาให้นอนหลับสบายไม่มีสิ่งใดมารบกวนอย่างไรก็ดีการเพิ่มพูนให้กับเทวดาเพื่อให้เทวดามีกำลังบุญที่มากขึ้นนั้นคือเมื่อได้ให้ทานถือศีลเจริญภาวนาหรือสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้แผ่เมตตาและกรวดน้ำอุทิศบุญให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างท่วนทั่วเช่นเจ้ากรรมนายเวรบิดามารดาครูบาอาจารย์
บรรพบุรุษเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นเพราะอย่าลืมว่าเจ้ากรรมในเวรนั้นมีความสำคัญมากเพราะกรรมใดๆที่ดีและไม่ดีที่มนุษย์ได้รับอยู่ทุกวันนี้อันเนื่องมาจากการกระทำที่เคยได้ล่วงเกินผู้อื่นไว้ด้วยกายวาจาทั้งในอดีตหรือปัจจุบันก็ดีฉะนั้นจึงควรอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรก่อนเสมอๆเพราะอย่าลืมว่าทุกๆคนล้วนมีกรรมเป็นของตนการบรรเทาผลแห่งกรรมจึงกระทำได้ด้วยตัวของเราเองแต่เหตุที่เทวดาสามารถช่วยได้ในบางครั้งก็เพราะว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกินอำนาจของกรรมและอยู่ในสถานการณ์ที่เทวดาพอจะช่วยได้ในฐานะที่เคยช่วยเหลือกันมาก่อนอย่างเช่นเราเห็นหมาจรจัดกำลังจะตายเพราะไม่ได้กินอาหารถ้าเราเลือกที่จะไม่ให้อาหารมันกินมันก็จะตายแต่ถ้าเราเลือกให้อาหารมันกินมันก็ไม่ตายเป็นต้นแต่ถ้าเป็นกรณีที่เกินอำนาจกรรมอย่างเช่นเราสามารถขอซื้อปลาที่กำลังจะถูกฆ่าในตลาดมาปล่อยได้ในบางครั้งแต่ก็ไม่อาจช่วยเหลือได้ทุกชีวิตหรือทุกๆครั้งเพราะปลาที่ถูกฆ่าในตลาดมีเป็นร้อยเป็นพันตัวต่อวันและต้องตายอย่างนี้ทุกๆวันฉะนั้นหากเกินอำนาจของกรรมแล้วก็ไม่อาจช่วยเหลือได้ต้องวางใจให้เป็นอุเบกขาเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370